สวัสดีครับคุณมิรัชยาและเจ้าท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับค่ะอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีฉายภาพถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยที่ช่วงนี้เราจะรายงานกันทุกวันเลยว่าสถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วยชี้ไปชัดๆเลยนะคะว่าดีขึ้นจริงหรือไม่แล้วจุดไหนที่พบว่าดีขึ้นมากที่สุดอะคะเราก็ต้องเอาเริ่มต้นที่การเริ่มมาตรการผ่อนคลายของรัฐบาลนะครับหลังจากที่เรามีการเริ่มผ่อนคลายรัฐบาลเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ถ้าเราสรุปภาพรวมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อและก็ผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงค่ะรัฐบาลก็จึงใช้ตัวเลขตัวนี้ที่จะมีการผ่อนคลายมาตรการตามระดับพื้นที่ที่ให้ถูกกำหนดไว้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราได้มีการถ้าเราแยกพื้นที่ออกมาเป็นสัก 2-3 ระดับเนี่ยจากพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะเห็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยในส่วนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนขึ้นแต่ถ้าเราไปดูในพื้นที่ที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในโซนเขตสุขภาพที่6นะครับหรือในพื้นที่ที่มีผู้ที่เดินทางกลับบ้านจากแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เอาผู้ติดเชื้อกลับบ้านเนี่ยในบางพื้นที่ที่ยังเป็นสีเหลืองสีเขียวก็กลับมาเป็นสีแดงเกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยคือโดยในภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยแนวโน้มผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลงอย่างแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นชลบุรีระยองนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การฉีดวัคซีนในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าการฉีดวัคซีนในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีตัวเลขการฉีดวัคซีนที่มีคอเวอเรจที่ค่อนข้างสูงนะครับอย่างกรุงเทพเนี่ยเราก็ฉีดวัคซีนทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ในกลุ่มผู้สูงอายุหรือ6-8และปริมณฑลเนี่ยมีตัวเลขการฉีดวัคซีนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูว่าแนวโน้มการแพร่ระบาดก็ลดลงนะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดนะครับการควบคุมโรคหรือการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะไปลดการแพร่ระบาดกระจายของโควิดด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราได้กระทรวงได้มีการทำจำลองฉากทัศน์นะครับโดยใส่ค่าปัจจัยค่าอาร์เข้าไปเราก็ยังเห็นว่าถ้ามีการผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่ถึงกับเป็นเคอร์ฟที่มีตัวเลขสูงเหมือนก่อนแต่อาจจะลดลงมาหน่อยนะครับเนื่องจากว่าการฉีดวัคซีนของเราได้ระดมฉีดไปเหมือนที่คุณมิรัชยาได้รายงานเมื่อสักครู่นะครับว่าเข็ม1ฉีดไปได้30กว่าล้านแล้วเข็ม2ก็ตามมาที่20ล้านโดยภาพรวมนี่ก็ประมาณสัก50%ของจำนวนประชากรเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่ม608ก็จะเร่งฉีดให้ได้ครอบคลุมให้มากที่สุดแต่ก็มีปัจจัยการเป็นปัญหาอยู่บ้างเพราะฉะนั้นโดยปัจจัยการฉีดวัคซีนนะครับและก็ปัจจัยการผ่อนคลายมาตรการเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเลขอาจจะมีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นในกลางเดือนตุลาคมนะแต่ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตในพื้นที่ที่มีการฉีดวัคซีนได้จำนวนมากแล้วเนี่ยก็จะลดลงครับค่ะก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนของผู้ป่วยติดเชื้อเราจะเห็นว่ามีทิศทางลดลงในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ในหลายจังหวัดยกเว้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่ท่านรายงานกันไปที่นี่เองจำนวนของผู้ที่อาการหนักเรายังเห็นว่าตัวเลขยังถือว่าก็สูงอยู่พอสมควรแม้ว่าตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อที่เสียชีวิตจะลดลงต่ำกว่า100คน2วันติดต่อกันก็ตามเราไปดูแลกลุ่มนี้เป็นพิเศษยังไงบ้างคะตอนนี้ต้องเรียนคุณมิรัชยาว่าคือตัวเลขจริงๆการรายงานตัวเลขผู้ป่วยอาการหนักกับตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยมันมีการรายงานที่อาจจะเฉลี่ยและมีความดีเลย์ไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการรายงานอาการผู้ที่มีอาการรุนแรงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ
ผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงก่อนหน้านี้ซึ่งบางกรณีเนี่ยผู้ที่มีอาการรุนแรงสีเหลืองสีส้มสีแดงมีอัตราคลองเตียงบางคนถึง50วัน70วันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นตัวเลขที่ค้างเดิมด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่สมมติเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีอาการพัฒนาขึ้นไปถึงมีอาการรุนแรงเนี่ยก็ใช้เวลานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอัตราคลองเตียงหรือตัวเลขผู้ที่มีอาการสีเหลืองสีส้มสีแดงเนี่ยก็ถือว่ายังคงขึ้นอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการเป็นพวกที่ไม่มีอาการนะครับแล้วก็มีอาการรุนแรงกับเปลี่ยนก็น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่เราได้รับรายงานว่ามีอาการรุนแรงแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยก็มีแนวโน้มลดลงนะครับนะครับแต่เพียงแต่ว่ามีอัตราของเตียงที่อาจจะยาวนานอยู่ควรครับมีข้อกังวลจากประชาชนเนื่องจากว่าตอนนี้หลายพื้นที่ทั่วไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ไปกระตุ้นให้ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้ไหมคะจากการรวมตัวกันของประชาชนที่อาจจะจำเป็นต้องอพยพออกจากบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆอะค่ะได้มีการประเมินข้อมูลในชุดนี้เอาไว้ไหมคะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับมันเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องเกิดขึ้นเพราะว่าเวลามีภัยน้ำท่วมเนี่ยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคือการขนของการรวมตัวหรือปัจจัยต่างๆมันทำให้เกิดการติดเชื้อได้มากขึ้นอาจจะขึ้นอยู่กับพื้นที่เพราะฉะนั้นการที่จะมีผู้ติดเชื้อจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยย่อมต้องมีเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการรวมเตียงในการรักษาในทุกพื้นที่เนี่ยเราค่อนข้างจะที่ง่ายก่อนหน้านี้เราเจอสถานการณ์ที่หนักกว่านี้มาแล้วค่ะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยเราก็ยังคิดว่าพอจะรับมือไหวนะครับเพราะว่าเป็นเพราะว่าในการฉีดวัคซีนของเราฉีดไปได้พอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นคนติดเชื้อก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ไม่มีอาการส่วนคนที่มีอาการรุนแรงก็จะมีน้อยลงเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราถึงแม้ประเมินว่าจะมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นแต่ว่ากรณีผู้มีอาการรุนแรงหรือว่าคนที่จะเข้าสู่การรักษาของโรงพยาบาลเนี่ยเราก็คิดว่าการเตรียมเตียงหรือเตรียมห้องหรือเตรียมยาให้กับผู้ติดเชื้อในส่วนนี้เรายังพอรับได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เรารับกับสถานการณ์ติดเชื้อวันละ 20,000 กว่าคนในแต่ละในทั้งประเทศมาแล้วเพราะนั้นตอนนี้มีคนดิสชาร์จออกจากระบบเดิมเรามีคนอยู่ในระบบประมาณ 200,000 กว่าคนนะครับตอนนี้ก็มีการดิชาร์จเป็นจำนวนมากแล้วเราก็มั่นใจว่าในส่วนที่เรายังพอรองรับสถานการณ์รวมทั้งสถานการณ์น้ำท่วมจะทำเติมได้ด้วยครับค่ะท่านรัฐมนตรีคะคือทุกคนเนี่ยคาดหวังอยากจะให้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยคลี่คลายลงไปตามลำดับแต่ในกรณีที่อาจจะเกิดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วทำให้ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยกลับไปเพิ่มสูงขึ้นมีคำถามก็คือว่าต้องเพิ่มสูงขึ้นในอัตรามากน้อยขนาดไหนจึงจะนำไปสู่มาตรการในการไปจำกัดพื้นที่หรือว่าการไปควบคุมกิจการหรือกิจกรรมบางประเภทอีกครั้งหนึ่งอะคะผมคิดว่าเทรนด์หรือความรู้สึกของคนขนาดนี้ถ้าคุณวิทยาจะดูได้ก็คือว่าเขาคำนึงถึงเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าหมายถึงว่าไม่อยากจะกลับไปให้มีการล็อกดาวน์หรือว่าการปิดกิจการแล้วที่ที่ผมเรียกว่าเทรนด์หมายถึงว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีความกังวลแล้วก็อัดอั้นกับสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกแนวทางที่จะเปิดพื้นที่หรือเปิดการทำธุรกิจผ่อนคลายเนี่ยไปในทิศทางของผมยกตัวอย่างว่าเหมือนประเทศอังกฤษนะครับที่คือว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้ออยู่แต่ถ้าเราเร่งฉีดกลุ่มวัคซีนไปในกลุ่มของกลุ่มเสี่ยง608เนี่ยลดการเสียชีวิตได้เนี่ยนะครับถึงแม้จะเป็นผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ยังรับได้แล้วก็เดินหน้าเศรษฐกิจเดินหน้าธุรกิจไปพร้อมกันได้ค่ะเราไม่ได้เลือกเป็นแบบออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์คือนิวซีแลนด์ก็อาจจะเลือกว่าถ้าเกิดเคสขึ้นปั๊บก็ล็อกทันทีหรือออสเตรเลียหรือว่าสิงคโปร์ที่กลับมาล็อกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเทรนขณะนี้มันเดินไปสู่การที่ living with covid ก็คือว่าเราคุมไปด้วยฉีดวัคซีนให้เยอะที่สุดด้วยนะครับแล้วก็เปิดแผนธุรกิจเปิดดำเนินการไปด้วยส่วนการเตรียมการว่าจะมีตัวเลขเท่าไหร่ที่จะกลับมาล็อกดาวน์เหมือนเดิมเนี่ยนะครับก็ยัง
ในการคำนวณฉากทัศน์ที่เราจำแบบจำลองไว้เนี่ยยังไม่ถึงกับจะต้องกลับมาล็อกทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขึ้นอยู่กับถ้าสมมติว่ามีผู้ติดเชื้อเยอะนะครับแล้วคนกลุ่ม6ถึง8ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนได้มากพอเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลในการที่จะกลับมาล็อกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องไปดูว่าในการเปิดโรงเรียนเนี่ยนะครับถ้าเราฉีดวัคซีนได้มากพอนะครับเด็กนักเรียนอาจจะไม่ใช่เป็นกรณีที่ติดเชื้อแล้วมีอาการแต่ว่าอาจจะเป็นพาหะในการนำไปติดเชื้อให้กับคนสูงอายุที่บ้านแล้วเกิดเสียชีวิตอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลในการที่จะกลับมาล็อกอีกครั้งหนึ่งแต่ผมคิดว่าขณะนี้เราเดินไปสู่การ living with COVID นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะฉีดวัคซีนให้มากที่สุดฉีดกลุ่มเสี่ยงให้สูงสุดนะครับแล้วก็ป้องกันตัวเองตามมาตรการให้มากที่สุดแล้วก็เดินคู่ขนานกันไปกับการเปิดเศรษฐกิจให้ได้ด้วยครับค่ะพูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มเป็นวันแรกแล้วจากข้อมูลเบื้องต้นนะคะมีผู้ปกครองและเด็กนักเรียนสมัครใจที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนผู้ปกครองเองก็ยินยอมมาแล้วสักประมาณ 3,600,000 คนก็ประมาณ 71% ได้ส่วนที่เหลือเนี่ยยังลังเลยังไม่ตัดสินใจท่านรัฐมนตรีมีข้อมูลอะไรอยากจะฝากถึงในกลุ่มที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเข้ารับวัคซีนไหมคะคือเรื่องสำหรับเด็กเนี่ยอายุ12ถึง18เนี่ยคือต้องยอมรับนะครับว่าเราก็ต้องให้สิทธินะครับให้ผู้ปกครองกับเด็กเขาได้ตัดสินใจด้วยตัวเองจริงเพราะว่าข้อมูลในการรับวัคซีนเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับแล้วเราก็ให้คำแนะนำนะครับเราพยายามแนะนำในสิ่งที่ดีที่สุดแต่อย่างไรก็ตามส่วนคุณนิตยสยามจะทราบนะครับว่าการบริโภคข้อมูลเรื่องวัคซีนเนี่ยนะครับทุกคนมีการเข้าถึงข้อมูลได้ใกล้เคียงกันเรามีความเชื่อในหลักวิชาการก็แนะนำในส่วนนี้เราแนะนำชัดเจนนะครับว่าการทดลองการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ12ถึง18ไม่เกิน18เนี่ยวัคซีนไฟเซอร์ได้มีการวิจัยในเด็กกลุ่มนี้แล้วก็ได้รับการรับรองแล้วนะครับฉะนั้นเราจึงเลือกที่จะใช้ไฟเซอร์กับเด็กกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นส่วนประสิทธิภาพหรือเทคโนโลยีที่ไฟเซอร์ใช้ก็คือเทคโนโลยี mRNA เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีกรณีเด็กผู้ชายที่อาจจะมีเอฟเฟกต์ในเรื่องการหลังฉีดวัคซีนคือมีโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับหรือว่ามีอาการที่มีผลกระทบอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอาการพวกนี้เกิดขึ้นจริงแต่ว่าน้อยมากนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกจากการทดลองเพราะฉะนั้นเราก็ให้คำแนะนำว่าเราจะฉีดไฟเซอร์ให้นะครับแต่ว่าจะมีอาการต่างๆเหล่านี้เป็นอาการข้างเคียงหลังจากการฉีดวัคซีนแต่ว่าในส่วนผู้ปกครองท่านใดที่คิดว่าไอ้วัคซีนmRNAเนี่ยเป็นวัคซีนเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งคิดค้นขึ้นเพราะนั้นเด็กที่อายุน้อยถ้าใช้วัคซีนชนิดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตจะไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกหลานเขาก็เลือกจะใช้วัคซีนเชื้อตายซึ่งมันถูกใช้มานานแล้วในโลกใบนี้นะครับก็มีความปลอดภัยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงแนะนำเพียงแต่ว่าในส่วนวัคซีนไวรัสเชื้อตายเนี่ยนะครับเรากำลังรอผลการวิจัยในส่วนของเฟสที่3ซึ่งในคนซึ่งยังไม่ส่งมาที่อย.บ้านเราแต่อาจจะมีการวิจัยที่ทำที่ประเทศอื่นแล้วซึ่งเราก็ไม่สามารถเอาผลการวิจัยที่ทำจากประเทศอื่นมารับรองกับที่บ้านเราได้เราจึงรอผลจ่ายนี้เพื่อที่จะรับรองรับประกันไม่ได้หมายความว่าจะไม่รับรองนะครับแต่ถ้าเราได้ผลมาแล้วเห็นว่ามีความปลอดภัยสูงเราก็จะรับรองนะครับเราก็จะแนะนำแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีผู้ปกครองบางท่านที่เชื่อมั่นในวัคซีนไวรัสเชื้อตายก็ไปรับบริการจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการทดลองไปแล้วซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าเราเน้นเรื่องความสมัครใจของทั้งผู้ปกครองแล้วก็เด็กด้วยเพราะนั้นเราคงจะแนะนำในสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดแต่ว่าในส่วนที่ผู้ปกครองจะสมัครใจเลือกก็เป็นสิทธิอันโดยชอบที่เขาจะเลือกบริโภคหรือจัดการวัคซีนอะไรให้กับบุตรหลานของเขาเองครับค่ะแต่ว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขกับมาตรการที่จะไปดำเนินการนำร่องกันเลยในวันพรุ่งนี้มีความพร้อมแล้วนะคะมีความพร้อมก็ไปเสร็จแล้วครับค่ะวันนี้ครบถ้วนขอบพระคุณข้อมูลจากทางท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะขอบคุณครับคุณนริยาคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกด้วยนะคะ
อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ